ยังหนึ่งเฮ็ดละงกจ้ะเกิดอยู่ครับเอาเอาอีกละงกจ้ะมีอีกสองมีเป็นหมู่เรือนแต่มีบ้านนี่ครับลมใจตรงนึงนี่ละจ้ะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดดองนึงไหมใช่นะครับนี่ครับเบิ่งขาดูมเพิ่นเอ้ยนี่กันเอาหนึ่งเพิ่งเขาสีชมพูเงินหนึ่งนี่ครับมันปูหยักโง่เฮ็ดผึ่งแดงค้าล่ายเฮ็ดเฮ็ดไข่จ้ะเฮ็ดปูเนาะเฮ็ดองค์นุครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับสวัสดี4สุขจันทร์นะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเสาร์ที่จะได้นี้ในเสาร์ของวันพุธนะจ้าตรงกับวันที่5จ้าเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2567จ้านี่ก็ขึ้นเขาคือเก่านะครับขึ้นเขาผู้สองตาตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในเขตบ้านสังหอมนะครับผมอาเฮ็ดคือเก่าน้องหนึ่งวันนี้เนาะแม่นจ้านะครับเป็นหลุนเบิ่งนะครับว่าสิมีเฮ็ดแนงเนี่ยเมื่อวานได้สักกิโลนึงเฮาเมื่อวานได้6กิโลอยู่เนาะครับเป็นหลุนเบิ่งครับป้าจ้าเริ่มต้นเข้ามาก็อยู่มองเปิดคลิปนี่แหละครับแหนมไปเฮ็ดหยังนี่เหลืองจ้ะสองตูมนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกอยู่ได้นี่เนาะนึงแม่นจ้ะเจออยู่ในบ้านยางแห้งเลยครับผู้ในวินเฮ็ดเพิ่งเดียวอยู่ทางข้างนึงอีกได้น่ะแต่ว่ามาน้ำทางมันน้องเมฆผัดบ่ตกครับมันตกอีกเท่านึงทางขึ้นช่องตาดพี่ครับในบ้านจังหอมกับบ่ตกเนาะน้องหนึ่งแม่นจ้ะแต่ว่าอยู่ทางหอยคาตกอยู่ครับบ้านมาวินกับน้องหนึ่งครับอันนี้น้องหนึ่งเฮ็ดเนี่ยรสชาติคมนิดๆเนาะจ้ะคุณน่ะโอ้ยเก็บไปให้แม่วินมันแม่เพิ่นกินเนาะงามแฮงโกนึงทางนี้ครับบ้านเลี้ยงขาลายเนาะมันยำอยู่นี่แต่น้องกูเกิดออกจากโรงพยาบาลแน่นอนน้องหนึ่งแม่จ้ะเพราะมันเปิดที่4แล้วบ่น้องหนึ่งดำเนินงานมานี่เพราะว่าพ่อยังพ่อให้เก็บอยู่เนาะน้องหนึ่งเนาะมีเรื่อยๆครับพุ่นน้องหนึ่งไปเอาเฮ็ดละงูเลี้ยงทั้งพุ่นอีก2ตูมครับเล่มไปเรื่อยๆหน่อยวินเนาะแม่นพี่น้องเพิ่นลงเมืองกันก็มีเนาะน้องหนึ่งเนาะแม่จะเพิ่นมานอนเนาะหาบอีกครับหาไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละครับห่างๆแต่กระทนเราหน่อยวินเนาะขันยามเพิ่นออกนะครับคุณนะเฮ้ยตูมใหญ่แฮะตูมเรืองใหญ่ใหญ่ดีตูมงามครับตูมเรืองขาลายจ้ะงามแห่งขาเลยจ้ะอันนี้เห็ดพึ่งเหลืองจ้ะบ้านมันนึงจ้ะที่เหลือดอกนึงเนาะมันเป็นดอกนึงเด้อไอ้เวียนพี่อีกนี่ครับยางพี่น้องนึงมาเฮ็ดเพิ่งแดงขาลายพี่จ้ะเอ้านี่ครับงามเลยนี่เป็นยังมีดอกงามนี่ครับมิถุนา2567ด้วยครับเหมือนเจอแล้วครับทั้งปีกันหนึ่งจุ่มหนึ่งจ้าสวยๆมากเลยจ้ะชามดอกมันนี่จ้ะปืนเลี้ยงเลยจ้ะนาเลียจ้ะปืนเลี้ยงกระเมียนจ้ะเฮ็ดแม่เลยจ้ะตัวนี้ผมดึงใบใหม่ขึ้นมาครับตัวนี้เลี้ยงหาจ้ะยังงานนี่ก็เริ่มเห็นตะหวานเนาะจ้ะจะมองเฮ็ดกอก็เพิ่นดำไปว่าท่านหอดีครับตามดึงกันไปเนาะจ้ะนิดนึงเป็นเฮ็ดไข่จ้ะไข่โผล่นะเด็ดไข่นะครับหอมนะครับเรียงขาลายจ้ะ
เก็บบุตรจะว่าจังไรเนาะเราพี่น้องอายุเก็บมันนี่โดดนี่ลีแล้วครับนี่ขอบคุณแกงกรอบคุณหวานอีกดอกหนึ่งครับเก็บผมเทว่างั้นเฮ็ดถึงโผล่นี่เฮ็ดยังหนึ่งเฮ็ดไข่ที่หวานเลยจิ๊กดอกนะครับยุ้ยดอกเต็มไข่ยากเพื่อนไปยานปนนั่นนึงเมียนจ้ะยานตั้มน้ำพริกครับหอมขนาดได้นิดหน่อยบินเมียนบึงหนาวจะเจ็กน้อยฮึลมใจฝนมานี่บ้างถึงเดือนขาหลายเด้อจับมันอีกดอกหนึ่งครับสองไอ้บินสองสองเนี่ยเป็นอยู่น้ำกันเลยนี่ลักษณะดินเด่นเพิ่นทองเพิ่นนะครับจะเป็นแนวนี้บ่คมบ่เปื้อนเด้ครับเฮ็ดสนิทนี่เป็นแบบห่างเพิงนั่นน่ะนี่เห็นบ่แม่นจ้ะโอ้เฮ็ดละเมียดเรียงครับมาเอาเลยนึงให้อยู่บ้านแข็งนี่เนาะบ้านแข็งอยู่ครับปนใส่กับเฮ็ดไข่พอดีตัวนี้หนูแดงเนี่ยไอ้หนูแดงมันนึงคิดมาหลายๆเนี่ยอู้สิเกิดออมน้ําไว้เฉพาะเด้อคนบ่เห็นสิเกิดออมน้ําไว้ตัวนี้สิปอลนเบิดเลยครับรุ่นนี้หูเพิ่งเข้าสีชมพูจ้าธรรมดาเห็นสีถึงผู้จองคนนี้ครับก็ปลาน้องเมฆเนาะโอ้เห็นแล้วเด้อจ้าพี่เป็นเหงาเลยพี่มันนึงเหงาอยู่ด้วยกันเทียบแห้งเฮ็ดเพิ่นเข้าได้ครับรสชาตินี่แน่นนอนหนึ่งกรอบนุ่มในโตครับนี่ครับนี่โอ้ยนี่อันนึงเฮ็ดละงูจะงัดใหม่ขึ้นตีลังกาลูกหนูจะมีเป็นนะครับระหว่างเหยียบไข่เพิ่นน่ะนะเกิดอยู่กลางใหม่หยีบเลยครับเพิ่นน่ะละงูดงบ่อยละงูงัดคือกันนี่นอนนึงงัดใหม่ออกติละนี่ไอ้ลังกาลูกเลยงานใหม่ออกนะครับเพราะว่าใหม่ทับเพิ่นเนาะหน้าเมียงด้วยจ้ะครับขาเพิ่นหล่อออกมาจะในงานใหม่เนาะคันว่าบ่ออกก็เห็นอยู่พอได้มาเรื่อยๆงามขนาดครับสิพาไปเบิ่งอีกอันนึงเลยบินบาดนี่อันนึงเฮ็ดไข่แล้วไอ้บินขึ้นเลี้ยงขึ้นไปเลยน้ำโพดพุ่นเมียนบ่เมียนแล้วเจ็ดตัวกันเด้หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเอาไข่เฮ็ดละงูก่อนนี่อยู่ข้างหลังไอ้วินนี่ครับไปกอดปีกรรมเลยเนาะเดี๋ยวจะมันมันเดี๋ยวนี้มีไข่เลยเมียนจ้ะไปเอาเฮ็ดไข่ได้ไอ้วินบาทนี่นี่วันหนึ่งหนึ่งนี่เราจะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดหนึ่งหนึ่งไหมใช่เนี่ยล่ะถึงเมียนเด็ดอ่ะเก็บไรขึ้นไปเลยปุ่นหอมๆนี่เห็ดไข่มันเป็นข้าวดินมาตรงนี้โอ้ยคือดอดหน่อยจะเป็นเกล็ดร้ายป่ะหอมกลุ่มเลยวินมาเห็นก่อนถึงไปเทิงมันเสียงพี่น้องเป็นกระมาด้วยครับมันคุณไอ้วินเจ้าบัวร้ายเนาะมันนี่น้องนึงเมียนใจลงเมื่อประมาณ10กว่าคนครับมานอนเพิ่นมานอนเพิ่นมาตัวกําลังเห็นมี2คนยางนี่นํานี่ครับกวางแห้งนะครับหลังเขานี่นี่คือเมียนครับไปปุ่นจะเอาไปปุ่นสิพี่เจอแล้วนึงขึ้นมาเทิงนี่ๆดูเพิ่นครับมีอีกนี่ขาดเดิมมื้อนี้ละงูก็ทั้งจูงทั้งบานตะไคร้ก็ครับครับเพิ่นแดงค้าหลายก็มีแน่เนาะแม่นป่ะเพิ่นเขาที่ชมพูก็เห็นแน่อยู่ครับหาหกดอกนี่แล้วครับสภาพหลังเขานะครับกว้างใหญ่แห้งนะครับกําลังได้ยินเสียงคนขึ้นมาอีกแล้วทั้งลุมไปนึงนึงยางมาเด้อไอ้วินมาเด้อเป็นจังโผล่นี่นึงบ้านตัวนี้อ้วงนกไอ้วินน้ํามุยก็เท่าโอ้ยดอกนี่ก็สิมีสนิทหน่อยเพิ่นนี่กันเด้ครับเฮ็ดอ้วงนกนี่เฮ็ดอ้วงนกหลายอ้วงนกใหญ่เนาะเป็นสนิทใหญ่ครับเนี่ยมือผมปุ่นอีกนึงทางปุ่นเด้อดีด้วยไอ้บินซูมขึ้นมาดีงามขึ้นนะครับซูม
ตัวนี้สีเหลืองจ้าละงกเหลืองจ้าละงกจ้าละงกขาวมันละงกดงละเนี่ยวินเพิ่นอ่อนกำลังสีพลงเอาดีครับเห็นว่าสีแถเพิ่นนึงสีแถเพิ่นว่าหันสีปลอมไม่วินตัวนี้ถอดรูปแล้วนี่ตัวนี้ขาวคือกันตายนี่บ้างเห็ดผึ้งแดงขาวลายจ้ะอย่างอีกได้วินสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นั่นเองงามขนาดครับจะสีว่าเฟกต์จังเลยไอ้วินนี่เห็นอยู่บ่ดอกบ่เห็นนี่ว่าอยู่เห็ดเพิ่งแดงสีแดงๆนี่จักเป็นได้เด้อครับกับผมนี่บ่เคยถือกันบันไดเกิดทนเกิดนั่นต้องเฮ็ดบ่ดินกับเพิ่งแดงขาลายเต็มที่นี่ถือว่างามเด้ครับลายเนี่ยคุณน่ะนี่แหละครับลายแบบงามเพิ่นนี่นึงตัวนี้บ่เห็นเลยพี่ผู้ใดตัวไหนอีกนั่นมันเกิดนํากันตัวนี้โอ้ขาเฮ้ยได้ละอีกดอกนึงมันเป็นขนมปังครับนี่ไอ้วินนี่โอ้ยงามแฮงมีบาดโอ้นกเด้อจะบาดอ้าวบดดินมาก็มาพอขาเป็นสันเด้ครับมีใบใหม่ปกเพิ่นนอนนึงนึงนึงเอาดึงใบใหม่ออกครับนั่นก็เพิ่นนอนลมละงองนี่เด็กบ้านปล่อยเพิ่นไว้ให้จุ้มเด้อเด็กบ้านปล่อยเพิ่นเป็นเสียไปนำครับทำเป็นธนาคารเฮ็ดนั่นนึงเนาะเอาเฮ็ดลูกเลยครับกึ่งเรียงขาลายจ้ะกึ่งเรียงขาลายจ้ะหอดหุ่มเฮ็ดก่อใหญ่หม่องหมู่บ้านเป็นได้นึงๆโอ้ยมุนดีแต่ได้วินแต่ก็เหลืออยู่ถือเคียงมุนเบิดบ่จ้ะ2 ซุมหาเบิ่งดอกได้เหลือครับนี่ครับก็แดงใหญ่กินแม่งกินขารีวิวน้ำแม่ครับมื้อนี้ว่ารีวิวหลายอยู่นั่นนึงแม่นจ้ะหมูใหญ่ขนาดเห็ดบดดินนั่นนึงแม่นจ้ะเห็ดก็เรียบร้อยแกเห็ดเลยหมูเพียงนั่นนึงมันเป็นหน่วยบักหมูอวินดำงามจ้ะนี่เราเห็ดเพิ่งทานนะครับนี่บ่แม่นเห็ดอยู่ขาด้วยครับนี่รสชาตินี่คนละทีบเลยนะน้องนึงแม่นจ้ะชนิดนี่สิแซ่บหอมหวานครับนี่ครับอุ้ยตัวนี้เพิ่งดำหรือว่าเพิ่งทานนะครับเพิ่งดำเพิ่งแดงเนาะมันนี่แม่นจ้ะเพิ่งเหลืองก็มีดอกนึงครับเพิ่นขาเพิ่นสิเป็นหลายๆเนี่ยนี่นะครับอยากแนะนำเหมือนกันนะน้องนิ่งเนาะท่านใดที่เพิ่นเคยได้ลองชิมรับรองติดใจครับเก็บเฮ็ดยังเลยน้องนิ่งมาพี่เด้น้องนิ่งพี่มาเอาพี่ติดไก่เพิ่นยังมีใหญ่เบิ่งน้ำพี่พี่น้องลุงป่านะอาเบิ่งน้ำเกิดโดนเกิดนานอีดีหน่อยวินนะเก็บอยู่ผู้เดียวไม่ไปเห็นน้ำได้น้องนิ่งนี่เกิดยังเกิดรุ่นเฮ็ดเพิ่งแดงขาลายอยู่ได้เนาะนึงๆเนาะใจแดงขาลายเกิดโดนกลัวอีกคนนี้นึงๆพอจ้ะเฮ็ดเพิ่งคือกันนี่นะครับแม่นจ้ะเพิ่งบดดินเก็บเฮ็ดเพิ่งดำอยู่นะครับฝ่ากระมืดมา11:35 นะครับหน่อยมาเนี่ยแล้วน้องยังคันบดดินเหลืองสมเอาเฮ็ดเพิ่งดำบดดินบ้างนะยังคันเฮ็ดบดดินได้พี่คือมองเฮ็ดเพิ่งดำนี่นะครับลงเมตรมาแล้วครับตอนนี้ขามมาฟังทั้งผีนะครับขามมาทั้งตะเวนออกนะครับนี่ห้องควงเขานะครับแล้วก็สิพายางกลับแล้วนะครับไปมืดตึบเลยครับขาดการบ่ได้เลยครับเขามาปลามาดงจะละมือละเว้นนี่บ่ว่าสิเป็นเฮ็ดจักสิพอเฮ็ดนั่งแน่หรือว่าสภาพอากาศนะครับหาหม่องลบฝนก่อนบ่ตรงนึงพายา
ผ่ายางเอามานำอยู่ครับไปฝนบ่แห้งนะครับอย่างนึงเก็บผ่ายางใส่นี่แล้วบ่ได้กลางจ้ะนะครับเฮ็ดละงอกนี่ผมเลยเอาเฮ็ดละงอกนี่ครับเพิ่นยังเหมือดอยู่นะเพิ่นจะเพิ่นหยอกไอ้วินเพิ่นหยอกถึงพวดนี่ในบ้านถึงดำเลยพี่เก็บเลยนี่เพิ่นกระนิ่งใส่อยู่บ่แห้งเนาะตรงนึงเนาะเงินจ้ะใส่อยู่บ่ปานใดเพิ่นดำครับเพิ่นแดงขาลายจ้ะครับดอกงามแห้งเนาะครับใหญ่แห้งตาห้องหึมอยู่นะครับแสดงว่าเช้าแล้วนะครับฝนแม่นบ่ตรงนี้แม่นจ้ะพี่เที่ยงได้ครับเวลาตอนนี้ว่าแม่นหาม่งแล้งบ่รอดนะครับฝนยางแห้งเลยจนได้เฮ็ดเพิ่งนะครับแต่ว่าตรงนึงยังยางหาเฮ็ดเสืออยู่นะครับเห็นบ่ทันตรงนึงเฮ็ดยังล่ะเก็บของกันฝนซาละอยู่มองหันก็มีได้ตรงนึงเฮ็ดละงูกน้ำฝนนี่ละหนูๆว่ามันงูเลี้ยงจุ่มนึงหั่นลบฝนจะโดนเติบนะครับก็เวลาจนตอนนี้ก็เที่ยง51นาทีนะครับนี่ล่ะอยู่นี่อันนี้ก็เบิ่งทําเลนํานะครับเบิ่งต้นไม้ต้นตอกนํานะครับมั่นใจว่ามีงาตายงาหยังนะครับมองพักลบฝนก็ได้นะครับไปไปเอาเฮ็ดกันครับบานเต็นออกแล้วอยู่ในเต็นนี่แหละครับคือมันเฮ็ดลงเนาะทางนี้เฮ็ดบดดินครับโอ้ยคุณนี่ครับดอกเป็นเฮ็ดนํานี่เป็นเฮ็ดองค์นกใหญ่จ้ะครับเบิ่งขาตูมเพิ่นเฮ็ดไข่เด้อจับหวานนี่เฮ็ดไข่บ่นี่ตรงนี้เฮ็ดเขาไข่อยู่แล้วแหน่พี่มาพี่อีกบาดโอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อไข่ตูมงามครับโอ้คุณนะคะโอ้ยดอกหน่อยเพื่อนในวิทย์นะเพื่อนไม่รู้ละทางนี้นี่เห็ดมันปูใหญ่จ้ะพี่ไอวิทย์นี่มันไม่เห็ดบดดินเลยโหดแต่ขาเสื่อใหม่นี่ดิไอวิทย์นี่เห็นแต่ขาใช่ไหมนี่นะจ้าดอกไม่ใหญ่ขาวอ้วนเลยแหนะอุ้ยดอกนี่แท้ไรวินค้ามันมันปูยักษ์นี่จูมเพื่อนได้นี่น้องนึงว่านั่นยังยังจะยังบ่เบิดแข็งดีวันนี้แข็งดีเลยจ้ะห้องงามเลยเลยนะครับงามยังคาอยู่ดอกรังเห็ดอยู่ครับดอกเห็ดขึ้นมาใหญ่ครับนี่ครับพี่วินดีเกิดที่เนี่ยนี่วันนี้เกิดที่เนี่ยนี่แล้วนี่ฟ้าใหญ่ดันไปใหม่เปียกขึ้นมาเลยครับที่กลายเปียกเป็นโอ้เป็นง้อเป็นง้อนี่จงสูงสูงขึ้นไปทวนหนาอุ้ยเห็ดมันปูขาเบี่ยงคุ้งหนามบ่ค่อยถือเพื่อนได้นี่นั่นหนึ่งขาเนาะยังไงตัวนี้ก็เห็ดไข่จ้ะจ้ามีบ้านละงูเหลืองจ้ะมันงูเหลืองสู่ฝนเพราะว่ามีดอกเดียวมันเฮ็ดไข่บ่ตรงนี้แหม่มไปไข่จ้านะครับพี่ซุ่มนี่ก่อนครับจิ้มข้าวเพิ่นก็เลยนั่นดูมันงามเนาะแม่นจ้ะมันเลี้ยงขาลายจ้ะหาอวยลงเมื่อทางพี่แล้วนะครับไก่น้องมันปลานี่นะครับน้องมันปลานี่อยู่ทางนี่นะครับแนมไปแจ้งๆอย่างนี้นะครับไปทางลงนะครับมุ่งไปทางทิศตะวันตกนึงๆพอเฮ็ดยังอีกครับไปเบิ่งครับพอเฮ็ดแดงนาอยู่นะจ้ะสวนที่กันครับเฮ็ดแดงนาทางลงเมื่อแล้ว
กันถือฝนยังแข็งอยู่นี่ที่ว่าผ่านมาตรงนี้แม่นจ้ะพี่ไอวิทย์ตื่นเถอะใช่แล้วนี่แค่เห็ดโกเลยเนาะแต่บ่แม่นเนาะเป็นเห็ดเตียงหนาจ้ะแม่นหรือบ่แม่นนึงเห็ดเตียงหนาเอานะครับมาหอดทางล่วงแล้วนะครับนึงก็ย่างก่อนเลยผลนะครับไปเบิ่งผลงานอยู่รวดผลนะครับมื้อนี้นี่แหละครับทางล่วงทานําทรัพย์นะครับทางด้านขึ้นผู้เขาเพิ่นก็สิมีกระสอบมีหยังใส่ขยะไปให้นํานะครับเพราะพี่น้องจันที่มาก็ซอยกันรักษาความสะอาดนะครับเบิ่งน้ําปลาน้ําหยังแต่ละมองนั่นให้สะอาดไว้นะครับผมระบบนิเวศถ้าจังสิดีเฮ็ดจังสิเกิดดีนะครับเบิ่งแล้วสะอาดหูสะอาดตาครับมาลงไปเบิ่งผลงานองค์นึงกันเลยครับผมแล้วนะครับย่างลงจากเขามาตอนนี้จนเวลาบ่าย 2:19 นาทีแล้วนะครับหอดมองจอดรถยังติดฝนนะครับมื้อนี้จังว่าใส่เวลาด้วยนะครับกลับมาเบิ่งผลงานองค์นึงกันเลยนะครับโดยรวมเป็นได้องค์นึงมื้อนี้มาจากพี่น้องสองตาพี่เก่านะจ๊ะเนาะหนาวบ่มื้อนี้โอ้บ่หนาวไอ้วิ่งเอาแห้งฝนตกแห้งเอาครับผลงานของเฮามื้อนี้ตาแหลกนี่เป็นเฮ็ดหน้าแง่นึงเฮ็ดละงูเฮ็ดผึ่งแดงค้าลายเฮ็ดบดดินเฮ็ดผึ่งดำนั่นจ้ะเนาะเฮ็ดผึ่งสีชมพูก็เห็นอยู่เลยครับจ้ะลายดอกอยู่นะครับแล้วก็เฮ็ดผึ่งเหลืองน้ำนอนนึงเนาะแม่นจ้ะครับผึ่งแดงค้าลายก็ยังมีดอกงามอยู่ครับละงูก็ยังมีตูมอยู่ครับปอมูนึงนั่นมองใหม่นั่นหลายเติบนั่นนึงเนาะตานี่จะเป็นพวกเฮ็ดดอกเนาะพี่น้องเอิ้นว่าเฮ็ดดอกเนาะเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดไข่จ้ะเฮ็ดแดงหนาแล้วก็เฮ็ดมันปูเนาะเฮ็ดองค์นกเนาะครับหลากหลายชนิดอาแดก็มีนะน้องนึงแม่นจ้ะส่วนเฮ็ดทานมื้อนี้บ่ได้เก็บเลยน้อยวินเนาะแม่นเฮ็ดกอแดงก็มีอยู่ครับ2ดอกน้องนึงจ้าแล้วนั่นจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปเวียนกับพาพี่น้องเข้าป่าหาเฮ็ดเนาะจ้ะก็ถือว่ามันคือเก่าจ้ะพี่น้องได้2ตาใหญ่ๆเฮาเนาะจ้ะเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินเด้อจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงก็ไปมีสภาพพี่น้องไปหาเฮ็ดไม้ได้เฮ็ดหยังสิออกสิได้ฮู้สนิทเฮ็ดแล้วก็สิได้ฮู้ไม้เขาเนาะจ้าพี่น้องสิได้เข้าหาจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าขอบคุณคลิปหน้าเด้อจ้าแล้วนะครับพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลูกป่านาทุกท่านนะครับสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดป่านี้นะครับผมในวันพุธนะครับมื้อนี้ก็วันพุธที่5มิถุนายน2567นะครับผมก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมยังมีความหมานอยู่นะครับผม2กระตาเข็งๆอยู่นะครับมื้อนี้เป็นกระตาใหญ่นะครับเฮ็ดหลากหลายชนิดขึ้นนึงบอกนี่แล้วนะครับผมพิกัดมื้อนี้ก็บอกอีกเช่นนึงนะครับผู้2ตาดนะครับบ้านจังหอมตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากผู้ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบสาว่าท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านไว้นํานะครับอย่างนึงนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจําครับผมขออำนวยไว้ใช้ให้เพื่อนมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากํากายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพอกันมื้อใหม่ครับคุณนะครับฝ่าก็ยังมืดมาอีกอยู่ครับฝ่าห้องเพิ่มอยู่นะครับไปน้องนึงกลับบ้านกันบ้านนี้